การเตรียมวัคซีนเพื่อพร้อมใช้งานขั้นตอนการเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ก่อนการเตรียมวัคซีนควรคำนวณจำนวนขวดวัคซีนแช่แข็งที่จะใช้ล่วงหน้าโดย1ขวดจะเตรียมวัคซีนได้ทั้งหมด6โดสเมื่อวัคซีนแช่แข็งส่งมาถึงโรงพยาบาลให้นำขวดวัคซีนเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาโดยสามารถเก็บวัคซีนที่อุณหภูมินี้ได้นานสูงสุด31วันการนำวัคซีนมาใช้ให้นำขวดวัคซีนที่ละลายในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาอย่างน้อย3ชั่วโมงมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนการนำมาใช้หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือเมื่อวัคซีนแช่แข็งส่งไปถึงโรงพยาบาลแล้วต้องการนำไปใช้เลยให้วางขวดวัคซีนแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ไม่เกิน30องศาเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้วัคซีนละลายก่อนนำมาใช้งานขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมอุปกรณ์ให้ครบประกอบด้วยวัคซีนไฟเซอร์1ขวดสำหรับการฉีด6โดสโดยควรต้องเช็คชื่อวัคซีนวันหมดอายุที่ปรากฏอยู่บนขวดวัคซีนเช็คสีลักษณะของวัคซีนว่ามีสิ่งปนเปื้อนหรือไม่โดยปกติวัคซีนจะมีสีขาวขุ่นอันถัดไปเป็น 0.9% โซเดียมคลอไรด์สำลีชุบแอลกอฮอล์กระบอกฉีดยาหรือไซลิงและเข็มเบอร์21สำหรับเตรียมสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์ไซลิงโลเดสเปสขนาด 1cc พร้อมเข็มเบอร์25หรือ26สำหรับฉีดวัคซีนจำนวน6อันก่อนเปิดฝาขวดวัคซีนต้องมีการพลิกขวดกลับขึ้นลงเบาๆประมาณ10ครั้งเพื่อให้วัคซีนในขวดมีอุณหภูมิสม่ำเสมอโดยห้ามเขย่าหรือกลิ้งขวดวัคซีนในฝ่ามือโดยเด็ดขาดเปิดจุกอลูมิเนียมที่หุ้มปากขวดวัคซีนออกจากนั้นเช็ดฝาขวดวัคซีนด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์แพดขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนการผสมสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์กับวัคซีนนำแอมพูลของ 0.9% โซเดียมคลอไรด์มาทำความสะอาดฝาด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์และบิดส่วนปากของแอมพูให้ขาดออกเตรียมไซลิงพร้อมเข็มสำหรับดูดสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์ดูดสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์เข้ามาในไซลิงให้ได้ปริมาณ 1.8 cc ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศหากพบว่ามีฟองอากาศให้ดีดที่ไซลิงเพื่อไล่ฟองอากาศตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเข็มฉีดยามี 0.9% โซเดียมคลอไรด์ปริมาณ 1.8 cc และทำการดูดอากาศเข้ามาในกระบอกฉีดยาเพิ่มอีกเล็กน้อยขั้นถัดไปทำการฉีดสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์ลงในขวดวัคซีนเบาๆพยายามอย่าให้มีฟองอากาศโดยเด็ดขาดหากมีให้หยุดการฉีดและปล่อยให้ฟองอากาศหมดก่อนจากนั้นค่อยๆฉีดจนกระทั่ง 0.9% โซเดียมคลอไรด์ครบ 1.8 cc และดูดอากาศในขวดออกเพื่อปรับความดันในขวดจากนั้นดึงเข็มออกผสมวัคซีนโดยการคว่ำขวดขึ้นลงเบาๆ10ครั้งให้จับด้านข้างขวดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนบนฝาขวดห้ามเขย่าหลังจากนั้นจะได้วัคซีนที่ผสมแล้วและพร้อมฉีดได้วัคซีนที่ผสมแล้วสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาได้ภายใน6ชั่วโมงควรมีการบันทึกเวลาหลังผสมวัคซีนกับ normal slide ด้วยขั้นตอนเตรียมการฉีดให้เตรียมไซลิงชนิด low dose space ที่มีขนาด 1cc สำหรับการฉีดวัคซีน6อันเช็ดปากขวดวัคซีนด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์และปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้งค่อยๆดูดวัคซีนขึ้นมาจนครบปริมาณ 0.3 cc อย่างช้าๆหากมีฟองอากาศหลุดเข้ามาในไซลิงให้ดันก้านไซลิงขึ้นลงอย่างช้าๆเพื่อไล่ฟองอากาศออกไม่ควรดีดกระบอกฉีดยาหรือขวดวัคซีนเพื่อไล่อากาศตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีวัคซีนอยู่ใน low dose space ไซลิงปริมาณครบ 0.3 cc ควรใช้กระบอกฉีดยาหรือ low dose space syringe เพื่อให้สามารถดูดวัคซีนออกมาจากขวดได้ครบ6โดสหากใช้กระบอกฉีดยาหรือเข็มแบบมาตรฐานวัคซีน1ขวดอาจมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับการดูดวัคซีนโดสที่6การเตรียมวัคซีนโดสสุดท้าย
ให้ใส่เข็มโดยให้เอียงปลายเข็มเข้าใกล้ขอบขวดและกลับขวดวัคซีนลงตอนดูดวัคซีนค่อยๆดูดวัคซีนอย่างช้าๆพยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศหากเกิดฟองอากาศค่อยๆดันก้านไซลิงอย่างช้าๆเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากปลายไซลิงเราจะได้วัคซีนครบ6โดสตามต้องการหลังจากนั้นระบุวันเวลาที่เปิดใช้วัคซีนรวมถึงลำดับขวดที่ใช้วัคซีนในแต่ละวันลงบนขวดและเก็บรักษาขวดในที่มิดชิดอย่างน้อย7วันเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังกรณีเกิดผลข้างเคียงรุนแรงหรือการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์